ันอยู่หน้าเต็นท์รถละโอ๊ยดอนระวังหน่อยสิคุณเดี๋ยวก็โดนรถเฉี่ยวหรอกหยิบมันนอกทำไมถึงได้กล้ามาเจอลูกเดินคลองรถราคาเป็นแสนเป็นล้านแบบนี้ฮะจิตใจต่ำมันก็แค่คนราคาถูกคนหนึ่งเท่านั้นแหละรีแกรถผมนี่ไม่ติดไฟแนนซ์นะครับสภาพสมบูรณ์เพราะผมไม่ค่อยได้ขับคุณเช็คเลขใหม่ก่อนได้เลยครับสภาพดีขนาดนี้เนี่ยทำไมคุณถึงอยากขายล่ะคะผมมีธุระที่ต้องรีบใช้เงินก้อนนะครับงั้นเหรอคะแต่ถ้าคุณกังวลผมมีใบตรวจสภาพรถมาด้วยนะครับอย่ากดราคากันเลยนะครับที่ผมขายเพราะว่าผมจำเป็นจริงๆไม่อย่างนั้นรถสภาพดีแบบนี้ผมไม่ขายหรอกครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวฉันเช็คเอกสารแล้วก็ให้ช่างมาดูรถสักครู่ไม่เกินชั่วโมงเดี๋ยวฉันโอนเงินให้เลยค่ะครับขอบคุณมากเลยนะครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะเต็นท์รถคุณหยกใช่ไหมคะค่ะพอดีว่าอยากเข้าไปดูรถนะคะอ๋อเพิ่งเข้าเลยเหรอคะได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ฉันเข้าไปค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ๊กครับพอดีมีลูกค้า2คนจะเข้ามาดูรถบ่ายนี้น่ะคุณช่วยรับลูกค้าให้ฉันหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวฉันต้องไปธุระคงกลับอีกทีเย็นๆยังไงฉันฝากคุณด้วยนะได้เลยครับคุณหยกคุณลูกหมูคุณวารินที่นี่เหรอมั้งเออใช่ตอนนี้ฉันอยู่หน้าเต็นท์รถละโอ๊ยดอนระวังหน่อยสิคุณเดี๋ยวก็โดนรถเฉี่ยวหรอกอยู่แค่นี้ก่อนนะหยิบมันนอกอะไรเนี่ยคุณดอนชนคนอื่นแทนที่จะขอโทษทำไมฉันต้องขอโทษคนอย่างแกแกสิต้องขอโทษฉันเดินชนฉันแบบนี้กลิ่นสาติดเสื้อฉันจะบอกกันไปแล้วนี่เม้นแต่งตัวก็ดูดีแต่ทำไมปากคอเลาะหลายแถมจิตใจต่ำตมแบบนี้เนี่ยนี่แกว่าฉันเหรอเอ้าคุณก็ยืนกันอยู่สองคนถ้าไม่ให้ฉันว่าคุณเราจะให้ฉันว่าใครฮะถ้าฉันว่างฉันรีบปล่อยแกไว้แน่ฝากไว้ก่อนเถอะสวัสดีครับลูกค้าเพิ่งมาครั้งแรกหรือนัดไว้ครับนี่ใช่คุณนุ๊กหรือเปล่าคะอ๋อไม่ทราบว่าคุณคือฉันว่าเองค่ะครับงั้นเชิญทางนี้เลยครับค่ะโทษนะครับติดต่อไว้เหรอครับอ๋อพอดีว่านัดคุณหยกไว้ว่าจะมาดูรถวันนี้นะคะเออไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับชื่อลูกหมูค่ะครับแล้วดูไว้บ้างหรือยังครับว่าสนใจคันไหนยังเลยค่ะแล้วมีคันไหนพอแนะนำได้บ้างไหมคะคือเต็นท์เราเนี่ยราคาถูกที่สุดก็คือหลักแสนแล้วนะครับไม่ทราบว่าคุณโอเคหรือเปล่าค่ะฉันโอเคแล้วคุณพอจะมีรถครอบครัว7ที่นั่งบ้างไหมคะก็มีนะครับแต่เกรงว่าราคาอาจจะแรงเกินไปยังไงเรามีรถรุ่นอื่นที่สภาพดีและราคาถูกกว่าสนใจดูก่อนไหมครับนี่คุณจะรบกวนรอสักครู่นะครับฮัลโหลพนักงานสมัยนี้
ไงของคุณเนี่ยดูแต่ตามืออย่าต้องเดี๋ยวรถมันจะติดกลิ่นสาบเธอเอานี่คุณมันจะมากเกินไปแล้วนะไม่เกินไปหรอกสารรูปอย่างเธอเนี่ยนะจะมาซื้อรถทำไมถึงได้กล้ามาเดินลูกเดินคลำรถราคาเป็นแสนเป็นล้านแบบนี้ฮะมีเรื่องอะไรกันนะครับคุณนุกคะช่วยบอกผู้หญิงคนนี้ให้ออกไปจากรถฉันทีรถคุณเหรอฉันถามเซลล์ขอซื้อรถคันนี้แล้วมันจะเป็นรถคุณได้ยังไงคุณผมบอกคุณแล้วไงว่าโซนรถราคาถูกอยู่ฝั่งนู้นทำไมถึงมาเดินตรงนี้อยู่อีกล่ะโอ้ยหน้าด้านไม่ดูสภาพตัวเองนะสิแค่ข้าวของดีๆยังไม่มีปัญญาซื้อใส่แต่จะมาซื้อรถหรูเนี่ยนะตลก คุณวาอย่าพูดแบบนั้นสิครับต่อให้ลูกค้าไม่มีปัญญาซื้อยังไงผมก็ต้องดูแลครับไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณนุ๊กเดี๋ยวฉันน่ะจะช่วยเพิ่มยอดให้เองจริงเหรอครับขอบคุณมากนะครับคุณวาคนเราต่อให้เสื้อผ้ากระเป๋าจะแพงแค่ไหนแต่ถ้าจิตใจต่ำมันก็แค่คนราคาถูกคนหนึ่งเท่านั้นแหละคุณวามันว่าคุณวาครับนี่แกคุณหยกคือผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดอะไรไม่ดีกับคุณลูกหมูเลยนะครับขอโทษจริงๆนะครับคุณลูกหมูฉันเองก็ต้องขอโทษคุณสองคนด้วยนะคะแต่ฉันไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงกันจริงๆค่ะแต่ว่าฉันตั้งใจจะซื้อรถคันนั้นอยู่แล้วนะคะแค่ทำเป็นตั้งใจจะมีปัญญาซื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณเงินของฉันมันเป็นหนักอวัยวะส่วนของคุณหรอก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่หรอกจ้าแต่ฉันก็แค่สงสัยว่ากว่าเธอจะรวบรวมเงินต้องขายวัวขายควายไปตั้งกี่ตัวถึงจะซื้อรถได้นี่เออเอาละค่ะเอาละค่ะลูกค้าอย่าเถียงกันเลยนะคะยังไงฉันก็ต้องให้สิทธิ์คนที่จองก่อนอยู่แล้วหวังว่าคุณลูกหมูจะเข้าใจนะคะหมายความว่ายังไงคะคือรถคันนี้ฉันคงต้องขายให้คุณวาค่ะอะไรนะคะคือคุณวาเธอวางเงินจองไว้แล้วนะคะฉันก็บอกแล้วไงว่านั่นน่ะมันรถของฉันฉันเข้าใจคุณค่ะคุณหยกแต่ฉันให้คุณขายรถที่เขาไม่ได้จริงๆทำไมล่ะคะก็เพราะว่าพวกเขาเป็นมิจฉาชีพยังไงล่ะคะทุกอย่างเรียบร้อยดีเดี๋ยวแกเตรียมตัวมาซื้อรถได้เลยพอถึงเวลาแกก็ยื่นฟ้องเต็นท์ได้เลยโอเคโอเคไว้พรุ่งนี้ค่อยคุยกันเอ้ยไม่ต้องห่วงเรื่องคนแจ้งหายหรอกนะฉันเตรียมไว้หมดแล้วนี่พวกคุณสองคนคือเขาสองคนร่วมมือกันซื้อรถเราไปแล้วเขากับคนที่แจ้งหายจะกลับมาฟ้องคุณในข้อหารับซื้อของโจรฮะแต่ฉันไม่รู้เลยนะว่ารถถูกขโมยมาเธอไม่มีสิทธิ์มากล่าวหาฉันแบบนี้นะไม่งั้นฉันจะฟ้องแกเหลือเกินนะเต็นท์ของฉันก็โดนพวกแกฟ้องมา3รอบแล้วจำไม่ได้หรือไงฉันถึงได้ตามสื่อจนมาเจอพวกแกที่นี่แหละแกพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเหรอไม่เป็นไรงั้นพี่คุยกันที่โรงพักเถอะเพราะเพื่อนๆของคุณคงถูกจับไปที่นั่นหมดแล้วไม่นะฉันไม่อยากโดนจับคุณหยอกครับผมไม่รู้เรื่องนะครับผมแค่ขายรถคุณไม่ต้องมาพูดฉันจะส่งประวัติการขายของคุณทั้งหมดให้ตำรวจคุณหยอกอย่าส่งผมเลยนะครับถือว่าผมขอร้องเหรอครับทำอะไรอย่าคิดว่าไม่มีใครจับได้โกงอะไรอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นช้าหรือเร็วเท่านั้นแหละสักวันต้องมีคนเห็นความเร็วของแกฉันไม่อยากไปรู้ไม่น่าทำแบบนี้เลยค่ะแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมาก
ได้ไหมได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ